สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําโปรแกรมเดาตัวเลขกันเกมเดาตัวเลขก็คือเราสุ่มตัวเลขขึ้นมาด้วยคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นก็ใช้คนเนะดาว,ว่ามันค่าเป็นเท่าไหร่ถ้ามันไม่ถูกต้องก็จะใบว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือเราต้องสร้างตัวแปร2ตัวคือตัวแปรสุ่มแล้วก็ตัวแปรเดาใช้แ a n d ้อมะ R A N แลเดยเดาแล้วก็ยังนเป็นตัวแปรสุ่มใช้เกสนะครับตัวนี้ก็คือ เดี๋ยวเราตัวแปรเนี่ยเราสามารถแสดงหรือซ่อนได้ในการใช้งานจริงเราจะซ่อนตัวแปร l e n นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเห็นว่าค่าเป็นอะไรแต่ตอนนี้เราทําอยู่เราใช้ในการ d e บั g เริ่มต้นที่คลิกทงคลิกทงเนี่ยจะเริ่มทําการสุ่มตัวเลขเราจะสุ่มตัวเลขแล้วก็เซตค่าเกสเป็นศูนย์เดี๋ยวมาดูก่อนอสออุ่ตรงนี้สีเขียวจะสุ่มค่า1นึ0ถึงหนึนะฮะเดี๋ยวแก้นี่นึงเป็น100่งร้อยเราก็ใช้การเซตค่าตัวแปรก่อนตั้งค่าตัวแปรมา ทั้งแลนดทั้งเกสนะฮะเอาใส่ลงไปตอบปุ๊บหลังจากนั้นเราทำทำการเปลี่ยนค่าค่าที่เดาเราจะเปลี่ยนยังไงดีก็ใช้ปุ่มลูกศรขึ้นลงนะในการเปลี่ยนค่าตัวเลขแล้วก็ใช้ปุ่ม Space bar ในการตอบว่า,าส่งคำตอบฮนะเ,เราเลือกมา3อันเห็นไหมครับเดี๋ยวอันนึงเป็นขึ้นอันนึงเป็นลงนะฮะขึ้นลงเนี่ยเราจะไปเซตไปเปลี่ยนค่าตัวแปร ทีละหนึ่งหรือว่าทีละลบหนึ่งครับสิ่งที่ต้องทำแค่นี้เราก็เกมก็จะแค่เปลี่ยนค่าตัวแปรแล้วก็สุ่มขึ้นมาได้ยังยังไม่ทําการเดาว,ว่าเป็นอะไระเดี๋ยวลองลองเล่นดูถ้ากดขึ้นลรวกดลงคี่ยค่าเปลี่ยนไปตอนนี้ s เ a c บารยังไม่ได้ทํางานอะไรนะครับเดี๋ยวกลับมาที่ตัวเกมก่อนที่ตัว,ต,วตัวเกมนะครับตรงเมื่อกดปุ่มสเปซบาร์ให้ทำยังไงเราก็ต้องเช็ค3ามเงื่อนไขถ้าถ้าแล้วมิชนนเนี่ยมันจะเช็คได้แค่2เงื่อนไข เวลาเราทําจริงๆเราต้องเช็คสามฉะนั้นต้องใช้ซ้อนกันอีกตัวหนึ่งเห็นไหมมันมีสามช่องมีสามช่องนะฮะก็คือเราจะเช็คได้3สามเงื่อนไขเช็คแค่มากกว่าน้อยกว่าก็พอครับแล้วหลังจากนั้นที่เงื่อนไขที่เหลือมันโดยปริยายว่าเป็นเท่ากับเราจะมีการใบนะฮะว่า,ามากกว่าน้อยกว่าหรือว่าชนะแล้วเท่ากับอะไรก็ว่าไปาเสร็จแล้วเราก็มาทําการตรวจสอบมี เช็คเงินไขว่ามากกว่าน้อยกว่าใช้ตัวนี้แล้วเราเอาตัวแปร2ตัวมาเทียบกันก็คือแลนแล้วก็เกะครับถ้าแลนด์มากกว่าเกสแปลว่าอะไรควรจะมากกว่านี้หน่อยนะถ้าแลน์น้อยกว่าเกสเราก็ต้องบอกว่าน้อยกว่านี้หน่อยนะหรือที่เหลือคือเท่ากันก็คือชนะแล้วก็จนะอยู่เนงะื่อนไขล่างเดีนะ๋ยวเราก็ใส่ข้อความบอกฮะ จริงๆแค่นี้เกมก็ใช้งานได้พอใช้งานได้เดาได้เดี๋ยวเดี๋ยวพอใส่เสร็จแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันจะเห็นว่าเนี่ยเงื่อนไขใช้เงื่อนไขแลนมากเกสบอกว่ามากกว่านี้หน่อยนะถ้าแลนน้อยกว่าเกสก็บอกให้น้อยกว่านี้หน่อยนะไม่งั้นที่เหลือก็คือชนะแล้วเดี๋ยวใส่เพิ่มนิดนึงเดาถูกแล้วอะไรเนะี่ยอ่ะโอเคเราก็กดธงเพื่อเริ่มเล่นเกมอ่ะไปที่ตัวนี้กดธงเดี๋ยวขยายนิดนึงนะฮะ ถ้าแรนดอมเป็นสี่แล้วลองกดขึ้นลงดูฮะเป็นหนึ่งต้องมากกว่านี้หน่อยนะถ้ามากกว่าสี่เป็นห้าก็น้อยกว่านี้หน่อยนะแล้วก็ลองสีเท่าก็ชนะแล้วเห็นไหมฮะเกมง่ายมากฮะในการทําแต่ว่ามันจริงๆแค่นี้มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราเล่นเกมจริงเราควรมีคฐฐาําอธิบายนิดนึงฮะว่าเกมนี้มันคือเกมอะไรแล้วก็เล่นยังไงอ่าผมพูดสองวินาทีก่อนนะครับว่านี่คือเกมดาวตัวเลขอ่าหนึ่งถึงร้อยฮะแล้วหลังจากนั้นก็ มีคำที่บายคติกาการเล่นอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ใส่กติกาไปเลยครับว่าถ้ากดขึ้นเปลี่ยนตัวเลขที่ดาวกดลงลดตัวเลขที่ดาวกดสเปซบาร์เพื่อเพื่อทำการเดาก็จริงๆง่ายๆฮะแต่ผมอยากให้ลองไปดูว่าเราสามารถปรับปรุงให้ดีกว่านี้ได้ไหมสามารถจะมีคำอธิบายที่ดูดีกว่านี้หรือว่าเล่นให้มากกว่านี้หรือาบังคับว่าเดาได้กี่ครั้งเนี่ยไอนี้สิ่งที่ควรจะให้เกมมาสนุกขึ้น่าเดูครับ คำที่บายเกมแล้วก็นี่เดาสุ่มเป็น8ปสิบเจ็ดแล้วลองเดาดูลองเดาค่าหลายๆแบบแล้วดูว่าโปรแกรมทำงานถูกไหมชนะแล้วอ่าก็จบแค่นี้นครับกับเกมเดาตัวเลขเดี๋ยวเดี๋ยวผมย้อยเห็นทั้งหมดก็อันนี้ลองไปปรับปรุงดวูว่าจะทำไงดีกว่านี้เดี๋ยวผมคงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ